วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับส้มในช่วงฟู้ดสตอรี่วันนี้ส้มก็จะมาพูดถึงเมนูที่เราเห็นกันเป็นประจำนั่นก็คือบาร์บีคิวทุกๆคนเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเนื้อเสียบไม้ย่างที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างบาร์บีคิวทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้ด้วยล่ะแล้วคำนี้มีที่มาจากอะไรเราจะมาดูข้อสงสัยนี้กันค่ะคำว่าบาร์บีคิวนั้นสันนิษฐานกันว่ามีที่มาจากคำของชนพื้นเมืองในทะเลแคริบเบียนที่มีชื่อว่าชนเผ่าไทโนโดยมาจากคำว่าบาบาโกบาบาโกเป็นชื่อของไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวไทโนใช้ย่างไฟเพื่อประกอบอาหารซึ่งไม้บาบาโกนี้นอกจากที่ชาวไทโนจะใช้ในการประกอบอาหารแล้วพวกเขายังใช้ในการสร้างที่นอนและที่พักอาศัยอีกด้วยในช่วงต้นศตวรรษที่16เมื่อชาวสเปนที่เดินทางมาสำรวจบริเวณทวีปอเมริกาและแถบทะเลแคริบเบียนพวกเขาก็ได้บันทึกเรื่องราวของชาวไทโนรวมไปถึงการนำไม้บาบาโกมาใช้ย่างอาหารด้วยก่อนที่ในเวลาต่อมาคำว่าบาบาโกที่หมายถึงไม้ที่ใช้ในการย่างอาหารนี้จะถูกเผยแพร่เข้าไปในทวีปยุโรปและถูกแปลเปลี่ยนเป็นคำว่าบาร์บีคิวที่หมายถึงการทำอาหารโดยวิธีการย่างไฟแทนคำว่าบาร์บีคิวปรากฏเป็นครั้งแรกในพจนานุกรมของอังกฤษในช่วงปีคริสตศักราช1733โดยมีความหมายถึงการประกอบอาหารโดยการใช้ไม้เพื่อย่างไฟอเล็กซานเดอร์ลีผู้ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันอธิบายว่านับตั้งแต่ตลาดค้าเนื้อแห่งแรกในล็อกฮาร์ดรัฐเท็กซัสเปิดทำการเมื่อปีคริสตศักราช1875เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากเรื่องบาร์บีคิวและไส้กรอกมักเสิร์ฟพร้อมแครกเกอร์หอมใหญ่และของดองกระทั่งในปีคริสตศักราช1999เมืองแห่งนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของบาร์บีคิวแห่งเท็กซัสโดยทั่วไปแล้วบาร์บีคิวคือการปรุงเนื้อสัตว์ด้วยความร้อนจากไฟและควันใช้เวลาทำให้เนื้อที่ใส่เกลือพริกไทยและเครื่องเทศตามแต่ละสูตรให้สุกอย่างช้าๆกรรมวิธีนี้ทำให้อาหารที่ปรุงมีรสชาติเฉพาะตัวอย่างไรก็ตามแม้บาร์บีคิวจะเป็นวัฒนธรรมที่อเมริกันชนคุ้นเคยมายาวนานแต่ผู้ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันล้วนบ่งชี้ข้อมูลว่าบาร์บีคิวไม่ได้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นบางส่วนบ่งชี้แนวโน้มต้นตอของกรรมวิธีนี้ว่ามาจากชนพื้นเมืองแถบอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้จุดเปลี่ยนของบาร์บีคิวจากความไม่รู้เชื่อกันว่าในช่วงปลายศตวรรษที่17คำว่าบาร์บีคิวก็ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษแล้วและในช่วงปลายศตวรรษที่18กรรมวิธีบาร์บีคิวในแง่วางเนื้อสัตว์บนโครงที่เป็นตารางหรือตะข่ายข้างใต้เป็นไฟซึ่งยังมีสภาพครุกรุ่นอยู่และปล่อยให้ควันและไฟค่อยๆทำให้เนื้อสัตว์แปรสภาพเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในอเมริกาสันนิษฐานว่าบาร์บีคิวในช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในหมู่ชนพื้นเมืองและบางทีก็เป็นกลุ่มทาสมากกว่าโดยไม่ค่อยพบเห็นเจ้าอาณานิคมประกอบอาหารลักษณะนี้เชื่อกันว่าคนจากพื้นที่อาณานิคมไม่จำเป็นต้องปรุงอาหารด้วยวิธีนี้อีกทั้งเรื่องอคติจากอาณานิคมซึ่งยังดูแคลนกลุ่มชนพื้นเมืองยังคงมีให้เห็นได้มากในยุคนั้นสภาพข้างต้นนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18สืบเนื่องมาจากความรุ่งเรืองและการเติบโตของอาณานิคมบาร์บีคิวกลายมาเป็นเรื่องทั่วไปในหมู่ชนชั้นสูงจากเจ้าอาณานิคมไม่ได้กระจุกอยู่แค่กลุ่มทาสที่มาจากแถบคาริบเบียนมีหลักฐานว่าเจ้าของที่ดินซึ่งมีฐานะดีในแมสซาชูเซตส์และเวอร์จิเนียได้ประกอบบาร์บีคิวขึ้นแม้แต่บันทึกไดอารี่ของจอร์จวอชิงตันเมื่อปีคริสตศักราช1769ยังระบุว่าเขาเดินทางขึ้นไปที่อเล็กซานเดรียเพื่อบาร์บีคิวอีก4ปีต่อมาเขาก็จัดบาร์บีคิวของเขาเองอันที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาจากทัศนคติแง่บวกที่มีต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็นหลักตามความคิดเห็นของอเล็กซานเดอร์ลีเขาเชื่อว่าต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดโดยรวมแล้วกลุ่มเจ้าอาณานิคมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบาร์บีคิวมากนักเมื่อพวกเขาพบเห็นวัฒนธรรมนี้ในมือบุคคลที่2จนถึงบุคคลที่3เจ้าอาณานิคมไม่ค่อยรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชน
พื้นเมืองหรือแม้แต่เป็นคำอธิบายกรรมวิธีประกอบอาหารทั้งนี้พวกเขากลับรับรู้วัฒนธรรมนี้ในแง่กิจกรรมอันน่าพิสมัยหากเทียบให้เห็นภาพก็น่าจะเสมือนการปิกนิกมากกว่าเป็นกิจกรรมสังสรรค์ให้ผู้คนมารวมตัวกันจัดในที่แจ้งและนำเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารเมื่อเข้าสู่ยุคหลังอาณานิคมชนพื้นเมืองอเมริกันก็ต้องสู้ปะทะขัดแย้งกับอดีตเจ้าอาณานิคมที่บางกลุ่มเป็นพันธมิตรกับบริติชความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความสูญเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ผลลัพธ์นี้เองทำให้กลุ่มคนอเมริกันที่เข้ามาตั้งรกรากในดินแดนนี้เริ่มเข้าใจเรื่องต่างๆซึ่งไม่ได้มีแค่แง่มุมเกี่ยวกับชนพื้นเมืองแต่รวมถึงวัฒนธรรมอย่างบาร์บีคิวด้วยพวกเขาเริ่มเข้าใจว่ากรรมวิธีบาร์บีคิวที่ใช้ความเป็นส่วนสำคัญนั้นเป็นเสมือนวิถีชีวิตของกลุ่มชนบนชายแดนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากกลิ่นของเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการบาร์บีคิวเริ่มกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของเมืองชายแดนไม่ต่างจากสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยฝุ่นตลบไปมาเมื่อเมืองต่างๆเริ่มพัฒนาการเจริญเติบโตของโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการก่อสร้างถนนหนทางและผู้เดินทางมาแสวงหาโอกาสจากที่ต่างๆก็เข้าถึงพื้นที่กลุ่มคนจากยุโรปกลางจนถึงยุโรปตอนเหนือเข้ามาในพื้นที่ผู้คนหลากหลายแห่งตั้งแต่เยอรมนีรัสเซียโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กก็นำกรรมวิธีการปรุงเนื้อสัตว์ของตัวเองเข้ามาผสมผสานด้วยเมื่อมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่20อิทธิพลจากความหลากหลายนำมาสู่รูปแบบบาร์บีคิวที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นด้วยบาร์บีคิวในแต่ละท้องที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองบางแห่งยังคงกรรมวิธีดั้งเดิมในท้องถิ่นที่น่าภูมิใจเอาไว้อย่างเช่นในล็อกฮาร์ดรัฐเท็กซัสซึ่งกรรมวิธีการเตรียมไส้กรอกและซี่โครงในท้องถิ่นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมโปแลนด์ด้วยช่วงที่บาร์บีคิวได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองสหรัฐคือยุค50และช่วงเวลานี้เองวัฒนธรรมบาร์บีคิวแพร่กระจายไปสู่หลายประเทศตั้งแต่สหราชอาณาจักรเยอรมนีและออสเตรเลียและนี่เองก็คือเรื่องราวของความเป็นมาทั้งหมดของคำว่าบาร์บีคิวที่หมายถึงการทำอาหารด้วยการย่างไฟนั่นเองแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของบาร์บีคิวหากท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มและทีมงานด้วยนะคะวันนี้ส้มเองก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ